ากมาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นอย่างไรรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะคิดถึงก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่นอินโทรนะครับเพลงครั้งนี้มาในเพลงของคุณปูพงศ์ศิกัมพีนะครับที่ผมเล่นไปนะครับชื่อเพลงสุดใจนะครับเพื่อนๆก็ที่ผมเล่นไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เสียงจริงๆที่เขาเล่นนะปกติเขาไม่ได้ขึ้นที่ผมเล่นในสาย4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาน่าจะขึ้นที่สาย1นะครับอะไรประมาณแบบนี้นะครับนี่เราเอามาเล่นเป็นฟิงเกอร์สไตล์นะคนเดียวก็เล่นให้มันครอบคลุมนะครับมีทั้งเบสแล้วก็มีเสียงหลายๆเสียงรวมๆกันไปนะครับก็จะได้ทำให้รู้สึกว่ากีตาร์เรามันมีมิติขึ้นมาเพิ่มนะครับก็เช่นเคยนะครับมีแท็บให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูใครไม่เคยดูแท็บก็เดี๋ยวผมบอกนิดนึงแล้วกันนะครับแท็บก็จะมีสายกีตาร์ทั้งหมด6เส้นนะครับที่เขียนอยู่บนจอนะครับสายบนจอจะเป็นสาย1นะครับไล่ลงมา2 3 4 5แล้วก็6นะครับสายด้านล่างจอนะครับแล้วก็มี เครื่องหมายนะครับตัว P ภาษาอังกฤษ IMA คือสัญลักษณ์มือขวาที่ผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือสัญลักษณ์ของมือซ้ายหมายเลข1 2 3 4ก็ใช้นิ้วชี้กลางนางก้อยอะไรประมาณนี้1 2 3 4อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขกำกับอยู่บนสายคือไม่ถึงแฟตช่องนะครับช่องที่5นะครับสายที่4นี่ช่องที่4นะครับสายที่4แล้วก็เพลงนี้ก็มีการพูลออฟนะครับมีการสไลด์นะครับก็น่าจะมีเพื่อนๆนะแนะนำไปบ้างแล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่านะครับก็ในรูปแบบของที่ผมมาแนะนำก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับก็อาจจะมีเล่นได้หลายแนวทางหลายรูปแบบนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับในการที่เราจะมาลองเล่นแบบนี้ดูนะครับเขาก็ขึ้นผมขึ้นด้วยสาย4นะครับสายที่4นะครับแล้วก็มีสไลด์มีการเนี่ยสายที่4ผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับสายที่4เนี่ยช่องที่5นะครับเห็นไหมช่องที่5นิ้วก็บอกไว้นะครับนิ้วที่2กับนิ้วที่1นะครับแบบนี้นะครับมีการ พูลออฟก่อนนะครับคือดีดครั้งเดียวแล้วใช้นิ้วกลางเนี่ยสะกิดให้สายที่4มีเสียงขับกลับไปที่ช่องที่4เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแล้วก็มาช่องที่2ตรงนี้ผมเล่นข้ามสายนะครับเพื่อนๆก็คือไม่ถึงว่าเล่นสาย6แล้วไปสาย4แล้วก็ไปสาย1ใช้นิ้วโป้ชี้แล้วก็นิ้วนางนะครับเนี่ยนิ้วมือขวาเนี่ยนะครับมือขวาโป้ชี้แล้วก็นิ้วนางถ้าเกิดใครไม่ถนัดเอานิ้วชี้มาเกี่ยวที่สายที่4ช่องที่2ที่เรากดไว้เนี่ยก็ใช้แค่2นิ้วนี้ก็พอนะนิ้วโป้แล้วก็นิ้วนางสาย1กับสาย6นะครับถ้าคล่องแล้วก็เอานิ้วชี้เกี่ยวเข้าไปที่เรากดลงไปด้วยมันจะได้มีเสียงจริงๆเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะมีเสียงมีนะครับคือเสียงเดียวกันนะครับเป็นลงคอร์ด E minor นั่นเองนะครับผมเล่นไปช้าๆนะครับนี่ก็มาแล้วก็สไลด์มาช่อง9ก็เล่นข้ามสายเหมือนเดิมนะครับเป็นสาย6สาย3แล้วก็สาย1ที่ช่องที่9นิ้วก้อยกดอยู่นะครับที่เราสไลด์มาจากช่องที่4แล้วก็จะมาเข้าคอร์ด C เกี่ยวธรรมดาแล้วก็สาย4สายเปล่าแล้วก็จะมาสไลด์มาคอร์ด B minor จากช่องที่2นะครับสายที่2ช่องที่3สายที่2นะครับเนี่ยตรงนี้จะมาลง B minor แล้วแต่ผมยังไม่ได้ไฮไลท์นะครับเพื่อนๆเพื่อนลองค่อยๆฝึก2ห้องแรกดูก่อนก็ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับยกนิ้วก้อยขึ้นมาช่องที่3สายที่2แล้วก็ลงคอร์ด B minor B minor ก็จับทาบแบบนี้นะทาบนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ลองฝึกต้องฝึกดูนะครับบาร์คอร์ดแบบนี้นะครับก็
จะบอกว่ามันก็ยากสำหรับมือใหม่นะถ้าก็คนเล่นกีตาร์มาเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากละก็นิดเดียวนะครับพอสไลด์มาบีเมเนอร์แล้วก็ลงที่ช่องถ้าช่องที่5แล้วก็ช่องที่2สายนิ้วชี้กดนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็เกาลงไปเอานิ้วนางลงช่องที่4นะครับสายที่4แล้วก็นิ้วชี้ลงที่ช่องที่2ให้ช่องที่3สายที่2แล้วก็เกี่ยวใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเกี่ยว2สายนี้แล้วก็มีการสไลด์มาไทยมาออนเอารับไม่ลงเป็นฮาร์โมนิกตรงนี้มีฮาร์โมนิกนิดนึงนะครับนิ้วก้อยแตะลงไปที่ช่องบาร์แฟตที่12เบาๆนะครับแล้วก็อันนี้เกี่ยวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าจังหวะร้องสั้นนิดเดียวครับเพื่อนๆก็ลองฝึกดูนะครับเป็นวิธีการเล่นหนึ่งจริงๆเขาไม่ได้เล่นแบบนี้นะเขาจะขึ้นเป็นอะไรเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เราไปเล่นกีตาร์โป่งตัวเดียวถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้ก็ที่เหมือนเที่ยวขึ้นก็อาจจะมีเพื่อนเล่นคอร์ดไปนะครับก็ลองฝึกดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆนิดเดียวนะครับผมเล่นช้าๆให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับเล่นสนะก็ลองฝึกดูนะครับตอนท่อนร้องก็เกาไปปกตินะครับลองฝึกเปิดแผ่นแล้วก็ลองเกาดูกับตามเสียงแผ่นคืออาจจะไม่ได้เหมือนก็เป๊ะนะครับคือให้มันลงห้องลงจังหวะแล้วก็เล่นกีตาร์ไปนะครับก็หวังว่าคงจะพอมีประโยชน์ได้กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่นำมาฝากกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ขอให้ความสุขครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ